แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า149อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ3เขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบนิสามีไก่22ตัวซื้อมาเพิ่มอีก7ตัวนิสามีไก่ทั้งหมดกี่ตัวมีแล้วซื้อมาเพิ่มอีกก็จะมีมากขึ้นนะคะต้องทำวิธีบวกประโยคสัญลักษณ์22บวกด้วย7 22บวกด้วย7นะคะทำการบวกหลักหน่วย2บวกด้วย7 2กับ7อะไรมากกว่ากันคะ7 7ไว้ในใจ2กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการบวกหลัก10ค่ะ2ไม่มีตัวบวกยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ได้29ตอบนิสามีไก่ทั้งหมด29ตัวข้อต่อไปนะคะกุ้งออมเงินเดือนละ45บาทถ้าออม2เดือนกุ้งออมเงินได้กี่บาท1เดือนออมเงิน45บาทอีก1เดือนก็ออมเงิน45บาทก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นต้องทำวิธีบวกประโยคสัญลักษณ์45บวก45ทำการบวกหลักหน่วยค่ะ5บวกด้วย5ได้10ใส่0ทด1ทำการบวกหลัก10 4บวกด้วย4ค่ะ4ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน4แล้ว5 6 7 8ทดอีก1เป็น9ได้90ตอบกุ้งออมเงินได้90บาทข้อต่อไปนะคะแม่ค้ามีแตงโม43ผลขายไป34ผลแม่ค้าเหลือแตงโมกี่ผลสังเกตมีคำว่าเหลือต้องทำวิธีลบนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า43ลบ34 43ลบ34ทำการลบหลักหน่วยค่ะ3ลบ4ไม่ได้นะคะเพราะว่า3น้อยกว่า4มีอยู่3ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น13 4ให้เขาขอยืมไป1เหลือ3ค่ะ13ลบ4 4ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง13 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12 13ได้เท่าไหร่คะ9นะคะทำการลบหลัก10ค่ะ3ลบ3เหลือ0นะคะหลัก10ไม่ต้องใส่ตอบแม่ค้าเหลือแตงโม9ผลข้อต่อไปนะคะลุงมีไข่60ฟองจัดใส่ถุง12ฟองมีไข่ที่ยังไม่ได้จัดใส่ถุงกี่ฟองมีไข่60จัดใส่ถุงไปแล้ว12ยังที่ยังไม่ได้จัดกี่ฟองต้องทำวิธีลบนะคะประโยคสัญลักษณ์60ลบด้วย12ทำการลบหลักหน่วย0ลบ2ไม่ได้มีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10ค่ะ6ให้เขาขอยืมไป1เหลือ5 10ลบด้วย2 2ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง10 2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10เท่าไหร่คะ8ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการลบหลัก10ค่ะ5ลบด้วย1 1ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง5 1แล้ว2 3 4 5เท่าไหร่คะ4ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ได้48ตอบมีไข่ที่ยังไม่ได้จัดใส่ถุง48ฟองอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง